ร่ำไห้หลังประกาศขอรับบริจาคเลือดไม้แฟนหนุ่มรถคว่ำยังวิกฤตหนักบันเทิงวันที่12กันยายน2567 6:49 น.ตื่นมาคุยกับหญิงก่อนหญิงลีศรีจุมพลร่ำไห้หลังประกาศขอรับบริจาคเลือดไม้แฟนหนุ่มรถคว่ำยังวิกฤตมากยังไม่ปลอดภัยภาวะเลือดยังผ่าตัดไม่ได้จากกรณีไม้แฟนหนุ่มของลูกทุ่งดังหญิงลีศรีจุมพลขับฟอร์จูเนอร์กลับจากเยี่ยมพ่อเสียหลักคว่ำอาการหนักนักร้องสาวช็อกเผยแฟนเพิ่งสูญเสียแม่ไปอ่านข่าวแฟนหญิงลีขับฟอร์จูเนอร์กลับจากเยี่ยมพ่อเสียหลักคว่ำนักร้องสาวช็อกเผยแฟนเพิ่งสูญเสียแม่ล่าสุดหญิงลีศรีจุมพลอยู่ที่โรงพยาบาลโพสต์ร่ำไห้หลังประกาศขอรับบริจาคเลือดเพื่อให้ไม้แฟนหนุ่มขอขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือที่ติดต่อเข้ามาเพื่อบริจาคเลือดนะคะบริจาคได้ทุกกรุ๊ปที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสำรองเข้าในคลังเลือดแทนเลือดที่เอาออกมาใช้ในเคสนี้เพื่อช่วยคนต่อไปไม่ให้เลือดขาดคลังค่ะส่วนเคสนี้แจ้งว่าเพื่อให้นายสมหมายเหลืองกระโทกค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกๆความห่วงใยและถามไถ่ค่ะโดยหญิงลีร่ำไห้กล่าวว่าขอบคุณคนที่ห่วงใยโทรมาถามไถ่ทั่วประเทศทั่วโลกขอบคุณคนที่บริจาคเลือดตอนนี้คลังเลือดนำมาใช้กับคุณไม้เยอะมากภาวะเลือดตอนนี้ยังผ่าตัดไม่ได้ความดันยังไม่คงที่ค่าเลือดต่ำในทางการแพทย์ค่อนข้างจะวิกฤตมากยังไม่ปลอดภัยแต่ยังสามารถโต้ตอบได้แต่ในส่วนของกระดูกข้างในหักเยอะโดยก่อนหน้านี้หญิงลียังโพสต์ถึงไม้ว่าขอให้ไม้ตื่นมาคุยกับหญิงก่อนคุณหมอจะผ่าตัดต้องใช้เลือดจำนวนมากขอรับบริจาคเลือดให้นายสมหมายเหลืองกระโทกที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ไม้อาการสาหัสมากกระดูกซี่โครงหักหลายซี่ปอดมีเลือดออกจากอุบัติเหตุตอนเช้ามืดจากโรงพยาบาลชำนี้ส่งมานางรองและส่งเข้าบุรีรัมย์แล้วขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะหญิงลีอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าการเมืองวันที่11กันยายน2567 12:44 น.อนุทินบอกมีคนส่งคลิปเสียงบ้านป่ามาให้แต่ฟังไม่ถนัดชี้เป็นคลิปเก่ายันปมเรียกรับตำแหน่งไม่มีในสมัยนี้อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมวาระเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ภายหลังรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เปิดเผยคลิปเสียงซึ่งคล้ายคลึงเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.สนทนากับบุคคลหนึ่งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพ.ท.ได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งระหว่างที่นั่งในห้องประชุมนายอนุทินได้เปิดคลิปเสียงหลุดในรายการดังกล่าวฟังโดยนำโทรศัพท์มือถือมาแนบหูฟังแม้บางจังหวะจะมีส.ส.เข้ามาทักทายนายอนุทินทำให้นายอนุทินหันไปพูดคุยกับส.ส.ก่อนที่จะหันกลับมาฟังคลิปเสียงดังกล่าวต่อจนจบจากนั้นเวลา 11:45 น.นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายการข่าวดังเปิดเผยคลิปเสียงซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณและมีการพูดถึงการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยปรากฏภาพนายอนุทินนั่งฟังคลิปดังกล่าวในห้องประชุมว่ามีคนส่งมาให้ตนแต่ฟังไม่ถนัดตนพยายามหาอยู่ว่าเป็นเสียงใครในกระทรวงแต่ยังหาไม่เจอคงต้องไปหาห้องเงียบๆเมื่อสักครู่อยู่ในห้องประชุมสภาห
ห้องใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อถามว่ามีการเรียกตำแหน่งกันจริงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนฟังจากที่คนอื่นโทรมาเล่าให้ฟังยืนยันว่าไม่มีในสมัยนี้เป็นคลิปเก่าแต่ยังไม่ได้ฟังด้วยตัวเองแบบช้าๆคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่เกี่ยวกันเล่าสู่กันฟังธรรมดาเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเรื่องเกมล้างแค้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอลองฟังก่อนต้องไปถามคุณหมาแก่เมื่อถามว่าการปล่อยคลิปเช่นนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรนายอนุทินกล่าวว่าถ้าเราไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดคิดแค่นี้คงไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมองผ่านบ้างฟังเพลินหูเพลินตายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกเปิดศึกครั้งใหม่โรนัลโดออกโรงวิจารณ์เทนฮากไร้ทัศนคติผู้ชนะกีฬาวันที่11กันยายน2567 19:15 น.คริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสเปิดศึกครั้งใหม่กับอีริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังวิจารณ์ออกสื่อว่าเป็นกุนซือที่ไร้ทัศนคติในการเป็นผู้ชนะโดยโรนัลโดย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรอบที่2เมื่อปี2022ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักในการอำลาปีศาจแดงครั้งนี้มากจากการที่เจ้าตัวมีปัญหาขัดแย้งกับเทนฮากก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสโมสรพร้อมระบุว่าเขาไม่มีความเคารพให้กับกุนซือรายนี้ล่าสุดโรนัลโดออกโรงวิจารณ์เทนฮากอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการช่อง YouTube ของริโอเฟอร์ดินานด์อดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูไนเต็ดหลังกุนซือรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าปีศาจแดงยังไม่สามารถยกระดับไปสู่ทีมคว้าแชมป์ลีกหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างที่ผมเคยบอกคุณแมนเชสเตอร์พวกเขาจำเป็นต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ในความเห็นของผมโค้ชกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฐานะโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณจะไม่ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกฟังนะบางทีเราอาจไม่มีศักยภาพนั้นแต่ผมพูดแบบนั้นไม่ได้เราจะพยายามคุณต้องพยายามอย่างไรก็ตาม CR7 ได้พูดถึงแมนยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าว่าเขายังคงรักสโมสรอยู่เสมอผมยังคงรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังว่าพวกเขาจะโชคดี